ช่วยเหลือกันต่อนะฮะก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะที่หลายๆคนก็คงจะให้ความสนใจเหมือนกันในเรื่องของพี่น้องที่อยู่ร่วมในสังคมของเราที่เราเห็นเขาตามถนนหนทางต่างๆคนไร้บ้านนะฮะพวกเรามีบ้านอยู่เรายังกลัวโควิดนะฮะหลบกันอยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนนะไม่จำเป็นไม่ไปแล้วคนไร้บ้านที่เขาไม่มีบ้านอยู่ล่ะคะเขาจะอยู่กันยังไงนะฮะมาตรการต่างๆของรัฐเข้าไปช่วยเหลือเขาแค่ไหนวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยทั้งในส่วนของตัวแทนของภาครัฐแล้วก็ในส่วนของกลุ่มคนไร้บ้านด้วยค่ะผู้สื่อข่าวของเราคุณวนิษฐาศรีรื่นรายงานค่ะต้นกระบองเพชรหลายสายพันธุ์ที่นายชนทรโพทองได้ทำการเพาะปลูกมาหลายเดือนพร้อมนำออกไปวางขายภายในงานตลาดนัดสลัมสี่ภาคที่จะจัดขึ้นในปีนี้แต่งานกลับถูกยกเลิกและเลื่อนไปอย่างไม่มีกำหนดเพราะด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่แพร่ระบาดระลอกใหม่ส่งผลให้กลุ่มคนไร้บ้านภายในศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์วัดหนูเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครต้องขาดรายได้และยังไม่มีตลาดแห่งใหม่ที่จะรองรับสินค้าส่วนมากจะเราก็มีอาชีพทำพวกแคมปัสพวกสร้อยขายเนาะงานที่ทางที่ทางสมาคมก็ได้จัดหน่วยงานต่างๆเขาก็ต้องแคนเซิลค่อนข้างหลายๆที่เพราะว่าเราจะจัดงานไม่ได้ช่วงนี้รัฐบาลสั่งยุติไว้ก่อนไม่ต่างจากคนไร้บ้านที่อยู่ภายในศูนย์อีกกว่า80คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุมีอาชีพค้าขายและรับจ้างทั่วไปแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้พวกเขาได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แต่ก่อนมันก็มีรายได้ดีแบบนี้ก็ตั้งแต่โควิดมามันก็บ่ค่อยได้ก็หารายได้ก็ลำบากบางที 2-3 วันก็ขายได้บางทีก็ไม่ได้สักบาทก็มีจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์วัดหนูบางกอกน้อยบอกว่าที่ผ่านมายังไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลทั้งเรื่องการจัดการดูแลความปลอดภัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และการสนับสนุนเยียวยากลุ่มคนไร้บ้านทางศูนย์จึงทำได้เพียงแค่การประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือกลุ่มคนไร้บ้านให้หลีกเลี่ยงในการเข้าพื้นที่เสี่ยงและระมัดระวังตนเองรวมถึงการป้องกันตนเองเพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อโควิด-19ทั้งนี้ทางศูนย์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการดำเนินชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้านที่ค่อนข้างลำบากยิ่งช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้รายได้ลดน้อยลงทางศูนย์จึงได้จัดครัวกลางในการจำหน่ายอาหารราคาถูกให้กับคนไร้บ้านภายในศูนย์อย่างเช่นข้าวไข่เจียว1จานราคาจานละ10บาทส่วนหากสั่งเป็นเมนูกับข้าวจะมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่25บาทถึง40บาทถึงแม้โครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับกลุ่มคนไร้บ้านในช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ในระยะยาวพวกเขายังคงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาสนับสนุนดูแลความเป็นอยู่เพื่อลดภาระทางสังคมก็อยากจะได้เครื่องมืออะไรหรือว่าเรื่องเครื่องพวกความอุปกรณ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่นางต้องการอย่างเงี้ยเพราะว่าห้องน้ำถึงใช้รวมกันตั้งหลายสิบคนค่ะเนี้ยคือเป็นสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็ตามห้องนอนตามพื้นที่อย่างเงี้ยพี่นางก็เรายังไม่มีอุปกรณ์ยังไม่มีอะไรที่จะเข้ามาทำความสะอาดอะไรให้มันปลอดเชื้ออะไรเหมือนทั่วๆไปข้างนอกตามเนี้ยค่ะสำหรับศูนย์คนไร้บ้านสุวิทย์วัดหนูเป็นเพียงหนึ่งตัวอย่างของกลุ่มคนไร้บ้านที่ต่างดิ้นรนประคองชีวิตให้ผ่านสถานการณ์เลวร้ายทั้งโควิด-19 และพิษทางเศรษฐกิจไปให้ได้โดยมีศูนย์เป็นที่พักพิงและตั้งหลักของชีวิตแต่ในสังคมเมืองยังมีกลุ่มคนไร้บ้านและคนจนเมืองอีกหลายชีวิตที่ยังคงรอคอยความช่วยเหลือจากภาครัฐกับสถานการณ์โควิด-19 ที่เกิดขึ้นวนิษฐา ศรีรื่นไทย PBS รายงาน